วัสดีค่ะพบกับเกรซี่ในรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระวันนี้นะคะเกรซี่จะพาไปชมรถนะคะ crossover นะคะต้นแบบรุ่นใหม่จาก Mercedes-Benz ที่รับรองได้เลยว่าต้องร้องว้าวเลยทีเดียวค่ะการเปิดตัวรถต้นแบบรุ่นนี้ทำให้หลายฝ่ายค่ะคาดว่า Mercedes-Benz กำลังวางแผนพัฒนารถ crossover ที่มีตำแหน่งการตลาดต่ำกว่า GLA โดยมีสัดส่วนตัวถังยาว 4,100 มม.กว้าง 1,900 มม.และสูง 1,500 มม.ซึ่งถือว่าสั้นกว่า GLA แต่มีความกว้างและความสูงกว่าค่ะโดยรูปลักษณ์ภายนอกนั้นเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างนักออกแบบของดีไซน์สตูดิโอ Mercedes-Benz ในเยอรมนีและจีนในส่วนของกรอบไฟหน้าและไฟท้ายนั้นได้ใช้เทคโนโลยี LEDตามมาด้วยล้ออัลลอยที่มีขนาดใหญ่ถึง21นิ้วและหากสังเกตดีๆจะเห็นว่ารถคันนี้ไม่มีกระจกมองข้างเพราะใช้กล้องติดตั้งแทนและมองจากภายในตัวรถแทนค่ะสำหรับกระจังหน้านะคะสามารถเปลี่ยนแสงไฟได้3รูปแบบคือสีแดงสีม่วงและสีฟ้าตามแต่โหมดในการขับขี่ค่ะในด้านของตัวถังได้ใช้สีพิเศษที่เรียกว่ามัลติโวลติซึ่งมีฟังก์ชันเป็นแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งสามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเมื่อรถอยู่กลางแจ้งและเปลี่ยนกระแสลมที่พัดผ่านพื้นผิวให้กลายเป็นพลังงานได้ด้วยค่ะอีกทั้งในเรื่องของแรงสะเทือนที่ส่งถึงช่วงล่างยังสามารถแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อีกด้วยนะคะภายในห้องโดยสารดีไซน์ออกมาอย่างเรียบง่ายค่ะแต่เปลี่ยนไปด้วยฟังก์ชันและการใช้งานทันสมัยเพราะเบาะที่นั่งนั้นผลิตมาจากคาร์บอนไฟเบอร์พร้อมทั้งมีหน้าจอขนาดใหญ่แทนที่แผงควบคุมเสริมความโมเดิร์นด้วยวัสดุอลูมิเนียมบริเวณที่เก็บของท้ายรถยังมีสกูตเตอร์ไฟฟ้า2คันที่ถูกชาร์จไฟไปด้วยขณะขับขี่ค่ะสามารถนำออกมาขี่ได้ยามต้องการเลยค่ะสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนนั้นทาง Mercedes-Benz ได้ระบุไว้กว้างๆเพียงว่าจะใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในพวกเทอร์โบชาร์จที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนขับเคลื่อนล้อหน้าและมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังทำให้รถ crossover คันนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อส่วนระบบส่งกำลังนั้นเป็นเกียร์แบบ dual clutch ค่ะเทคโนโลยีล้ำขนาดนี้นะคะถ้าออกมาขายจริงๆแล้วนะคะจะเรียกเสียงฮือฮาได้แน่นอนเลยค่ะค่ะก็หมดเวลาของเกรซแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณบิกินี่สวยๆจากบิกินี่แซนนะคะสถานที่ถ่ายทำชบาแฟมิลี่แล้วก็ไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จากรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระนะคะไว้พบกันค่ะสวัสดีค่ะ